ี้ติดดีถ้าจิตไล่ดีนะฮะก็ติดไล่ก็ติดไล่ขอครับติดจะขอท่านนิดเดียวครับผมอยากจะทำท่านท่านยุ่งหรอกนิดเดียวมาแล้วมานี่ก่อนท่านก็มีมาปีหกก่อนครับสองเนี่ยให้มันมีความชัดเจนว่าผู้รับเหมารายย่อยเนี่ยจะได้รับจริงให้ในตามใจชอบต้องไม่ใช่คือถือว่าจ่ายให้ผู้รับเหมารายย่อยสมมตินะฮะเราเป็นหนี้เขาหักค่าของเท่าไหร่เราก็จ่ายไปเช็คถ้าเสร็จรับรองว่าถูกต้องเราก็มายื่นทางนี้นะเป็นหลักฐานว่าไม่ติดใจไม่รู้เลยฮะลองหาลือกันแล้วกันวิธีการก็คือรายย่อยต้องได้จริงท่านทนายเข้าใจไหมถูกต้องครับเข้าใจไหมให้มันมีความชัดเจนตรงเนี้ยจริงไหมก็ดูแล้วกันนักวิสัยทัศน์เมื่อไหร่ทั้งผู้เสียหายและก็พร้อมโอเคนะครับท่านก็ผู้รับเหมามาไม่ถูกครับครับคือผู้รับเหมาเขาบอกว่าเขาแจ้งมาทางผู้ทางตลอดว่าจะคุยกันเอาอย่างนี้เดี๋ยวเราแจ้งผู้รับเหมาไปบริษัทที่จะต้องพอดีมันต้องกำหนดให้ทีนี้แต่ตอนนี้เราไม่ทราบว่าพวกแน่นแน่นอนเพราะว่าอย่างนี้เคยเห็นเอกสารมาเอกสารมาง่ายมากหมดเลยว่าคุณเป็นนี่เท่าไหร่เป็นนี่เท่าไหร่เป็นนี่นะครับท่านเดือนนี้ผมคิดให้จบแบบอะไรนี่ครับมันให้ผมบอกเขาเลยไหมว่าให้ไปติดต่อที่บริษัทเออโอเคไหมแต่ผมไม่แน่ใจมั่นใจว่าเหมือนเขาอยากให้เราเป็นตัวการในการประสานให้อ่ะทางนี้แจ้งไปเลยว่าให้ไปติดต่อที่บริษัทติดต่อกับใครที่เชียงใหม่เพื่อไปเคลียร์ห้องเรามีเอกสารหนึ่งเอาของจากบริษัทไปจ่ายแอดวานซ์ไปไม่จ่ายตรงนี้จ่ายล่วงไปเพื่อจะได้มีความชัดเจนว่านับตั้งแต่วันไหนเป็นต้นไปล่ะที่จะให้ไปพรุ่งนี้ไปได้เลยพรุ่งนี้ไปได้มันต้องมีเจ้าหน้าที่เหมือนสแตนบายคอยรับเรื่องมีคอยรับการประสานยังมีคุณวิษณุคุณจตุรงค์ว่าจะมีเจ้าหน้าที่หลายคนไม่งั้นเดี๋ยวเขาจะโทรหาผมอยู่เรื่อยทางผู้เสียหายมาแล้วผมไม่ได้เป็นไปได้เนี่ยผมก็อยากจะเป็นตัวประสานให้มันได้ไม่ได้มันจะได้รู้เรื่องกันแล้วได้ถ้าเขาได้รับเขาพอใจพวกผมจะให้เขาถอนเลยไงได้ครับคืออย่างนี้ถอนแจ้งความอ่ะเพราะมันเรื่องยอมความกันได้ครับเขาของผมเองตรงผมเองเป็นอย่างนั้นจะต้องทำความผิดทุกคนเลยนะมันจะได้ไม่เสียคืออย่างนี้เข้ามาเสียงเขาจะเรียกร้องคือส่วนหนึ่งมันร้องหน้าในส่วนครับขอไปส่วนหนึ่งครับงวดงานในส่วนหนึ่งก็ของยังเหลืออีกส่วนนึงเอาละนะวันนี้เป็นว่าในเรื่องนี้ผมจะพร้อมจะแก้แจ้งในเรื่องใดถอนอายัดเงินในวงเงิน450ล้านเนี่ยก็คือตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับส่วนหนึ่งมันเป็นบัญชีเงินฝากที่รับเงินล่วงหน้าเราจะได้เงินตัวนี้เนี่ยมาทำงานต่อแล้วก็ที่มีผู้ร่วมดำเนินการทำงานรับจ้างเนี่ยเราจะได้เงินส่วนนี้มาจ่ายค่าแรงที่ค้างต้องมาตรวจสอบดูว่ามีเบิกเงินล่วงหน้าไปเท่าไหร่มีค่าของเท่าไหร่ค่าแรงเท่าไหร่เราจะได้เคลียร์ปัญหาให้จบประมาณ10กว่ารายเท่านั้นเอง10กว่ารายครับไม่ใช่50ไม่ใช่ครับตอนนี้ก็มีเหลืออยู่ประมาณ10กว่ารายสิบกว่ารายดีไรนี่ให้ตอบเนี่ยครับตอนนี้ก็คือยังไม่ถอนวันนี้เดี๋ยวเราจะประชุมครับว่าสิ่งที่เรามาขอตรงนี้เนี่ยมันมีความชอบธรรมหรือไม่เพราะเรามาขอความชอบธรรมว่าเงินส่วนนี้เงินที่เราได้จากค่าจ้างจากที่เราทำของให้กับผู้ว่าจ้างแล้วเป็นเงินของเราเองเรายังไม่ได้ทุจริตเพราะคดีเนี่ยเพิ่งจะถูกกล่าวหาการตัดสินว่าจะถูกจะผิดต้องอยู่ที่ศาลนะแต่ดีไซน์ก็ให้ความเป็นธรรมก็คือตอนนี้ก็ให้ทาง PTC นี่ไปเจรจากับผู้รับเหมารายย่อยเราจะเชิญผู้รับเหมารายย่อยทั้งหมด14รายเนี่ยไปที่บริษัทไปเคลียร์เอกสารตัวเลขว่าคุณเบิกเงินล่วงหน้าไปแล้วเท่าไหร่เอาของบริษัทไปทำงานอีกเท่าไหร่เราจ่ายค่าแรงไปแล้วเท่าไหร่ค้างเท่าไหร่เราก็เคลียร์กันครับก็คือให้ตัวเลขมันตรงกันเพราะว่าบางรายบางทีอาจจะตัวเลขอาจจะไม่ตรงกันเพราะว่าความเข้าใจไม่ตรงกันไม่น่ามีปัญหาครับคาดว่าจะแล้วเสร็จภายใน7วันได้ใกล้เคียงครับ
หลังจากนี้ก็คือจะต้องนำหลักฐานหมดมายื่นให้หลังจากที่เราเคลียร์กับผู้รับเหมาเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราจะบันทึกปากคำทั้งหมดแล้วก็เอาเอกสารมาส่งให้ DSI แล้วให้เข้ามาถอนแจ้งความครับหลังจากนี้ก็คือแล้วแต่ว่าDSIจะพิจารณาถอนอายัดตรงนี้ก็เราไม่มีคดีก็ควรจะถอนอายัดให้เราเพราะว่าเราไม่ได้ค้างใครเพราะบริษัทเองมีคนงานเราไม่ได้มีงานรับเหมาที่นี่ที่เดียวเรามีรับงานรับเหมาอยู่ประมาณ 4-5 แห่งของกรมของทหารแล้วก็ของกระทรวงสาธารณสุขของการแข่งชาตินะครับขอบคุณมากครับเรื่องความสินของคุณที่คุณไม่ได้เนี่ยความสินคุณที่คุณทำแบงค์ออมสินเนี่ยอายัดไปแล้วทำไม่ได้แต่เราใช้เราคงจะเอาบัญชีอื่นของเราที่เรามีเงินฝากอยู่เนี่ยเรามีใช้แบงค์กรุงศรีอายุใช้แบงค์กสิกรไทยมีใช้แบงค์ของธนชาติเอาเงินตรงนั้นไปหมุนก่อนจ่ายได้ไหมจ่ายได้ครับไม่เดือดร้อนครับไม่ถอนอายัดก็ไม่เป็นไรไม่เป็นไรฮะเพียงแต่ว่าเราขอความชอบธรรมเท่านั้นเองก็คือยังมีเงินไปสามารถไปจ่ายได้ถ้าตรงนี้เขาไม่ตัดพอดีเหรอไป